สวัสดีแม่อวังปนปฏิสิมนะคะยินดีต้อนรับสู่ครัวของเขมรเตอร์วันนี้พาเพื่อนๆมาทำเมนูบ้านๆเนาะเมนูนี้ถ้าภาษาเขมรก็คือจะเรียกเป็นเมือนอังเนาะสลับเมือนอังสลับก็คือปีกนั่นเองเมือนแปลว่าไก่แล้วก็อังเป็นการปิ้งหรือย่างนั่นเองเด้อค่ะถ้าภาษาอังกฤษเมนูนี้ก็จะเรียกเป็นกริลชิคเก้นเนาะเดี๋ยวตามเขมรเตอร์มาดูว่าเครื่องปรุงวันนี้มีอะไรกันบ้างเด้อค่ะมาดูของที่เราจะใช้กันในวันนี้ด้วยค่ะก็จะประกอบด้วยปีกไก่เนาะถัดมาก็จะเป็นสามเกลือซึ่งประกอบด้วยกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีเนาะเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำมันหอยด้วยค่ะตามมาด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลผงขมิ้นไม้เสียบลูกชิ้นสุดท้ายจะเป็นซีอิ๊วดำด้วยค่ะเราจะมาจิ้มปีกไก่ของเราเนาะอันนี้คือทำกินเองก็เลยจิ้มให้เข้าน้ำเข้าเนื้อเวลาเราหมักนั่นเองเด้อค่ะแต่ว่าเวลาเขาทำขายเขาคงไม่มานั่งจิ้มเหมือนเราเนาะขแม่ก็จิ้มไปคร่าวๆเนาะประมาณนี้เดี๋ยวขแม่มาจิ้มที่เหลือให้หมดเด้อค่ะเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำที่จะหมักไก่กันเนาะขแม่เทน้ำตาลใส่ลงไปเด้อค่ะจากนั้นก็คือเป็นสามเกลือเนาะที่เราเตรียมไว้ตามด้วยน้ำมันหอยเด้อค่ะเสร็จแล้วจะเป็นซอสปรุงรสเนาะตามด้วยผงขมิ้นของเรานั่นเองค่ะผงขมิ้นใส่ไปพอประมาณเนาะก็จะทำให้มีสีเหลืองนั่นเองจากนั้นจะเป็นซีอิ๊วดำเด้อค่ะจะทำให้มีสีสวยขึ้นนะเนาะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่ถูกใจสีสามารถปรุงเพิ่มได้ทีหลังอีกทีเนาะตอนที่เราเอาไปคลุกกับไก่นั่นเองส่วนผสมที่ขแม่เตรียมไว้ก็ได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทใส่ไก่ที่เราจิ้มๆไว้แล้วเนาะเทใส่ลงไปเลยค่ะจะมานวดนวดไก่ของเราเนาะไก่ที่ขแม่คลุกเรียบร้อยแล้วเนาะขแม่จะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยค่ะหลังจากหมักไว้ครึ่งชั่วโมงเนาะขแม่ก็คือจะมาเสียบไม้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปเข้าตู้อบกันต่อเนาะถ้าเพื่อนๆที่เมืองไทยก็คือเตาย่างเตาถ่านย่างอะหอมหอมอร่อยมากเลยยิ่งรถเข็นที่เขาลากมาขายชอบมากเลยนั้นเสียบได้ประมาณนี้เด้อค่ะเดี๋ยวขแม่มาเสียบต่อที่เหลือให้จบเนาะขแม่ก็คือประดิษฐ์ใส่ฟอยล์รองเนาะจะได้ไม่เลอะเตาอบของเราเด้อค่ะแล้วก็มาเรียงไก่ใส่เนาะเรียงปีกไก่ของเราใส่เด้อค่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาไก่ของเราเข้าตู้อบเด้อค่ะอุณหภูมิที่ขแม่ใช้ก็คือ180องศาซึ่งเป็นแบบย่างเนาะแล้วก็ขแม่จะวอร์มเตาก่อนประมาณ10นาทีก่อนใส่ไก่ของเราลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเด้อค่ะมาดูไก่ของขแม่เด้อค่ะสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเด้อค่ะเมนูปีกไก่ย่างของขแมเตอร์วันนี้จะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วเด้อค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ขแมพบกับขแมที่คลิปหน้าสวัสดีเด้อค่ะบ๊ายบาย